สวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยนะครับเข้าสู่ช่อง AdPC อ่ะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กันให้ด้วยนะวันนี้เราก็อยู่กันในเกม Top and Jerry Chase Test Server นะครับก็คลิปนี้เรามารีวิวหนูตัวที่น่าจะเข้าต่อจาก Tudel Galor นะครับชื่อว่า Sydney เป็นตัวละครสายซัพพอร์ตเนาะหรือเอาไปทำอะไรก็ได้เพราะว่าตัวมันแทบจะไม่มีข้อเสียเลยหรือจะไม่มีข้อเสียก็ได้นะอะไรแต่เลยแล้วผมก็หาข้อเสียมันไม่เจอเหมือนกันก็อันนี้ก็เป็นสกินนะเป็นสกิน S นะครับที่จะเข้าตัวต่อไปในเซิร์ฟจีนนะใครเชิญมาเนี่ยก็ให้ดูแค่นี้พอนะของปากของคอก็ราคาตัวนี้อยู่ที่ 12,888 นะครับส่วนเพชรเท่าไหร่ไม่รู้นะผมจำไม่ได้ก็เริ่มต้นที่สกิลเลยนะเป็นสกิลแรกนะครับสกิลรอยจูบนะครับเมื่อกดสกิลนะครับซินนี่จะทำการจูบนะครับแล้วจูบจะลอยไปหาเพื่อนร่วมทีมที่ใกล้ที่สุดนะครับหลังจากจูบไปถึงเพื่อนร่วมทีมเพื่อนร่วมทีมจะได้รับบัฟเอฟเฟกต์เพิ่มพลังการโจมตีความเร็วในการเคลื่อนที่แล้วก็อัตราการกระโดดสูงความเร็วในการผักชีสแล้วก็เพิ่มขีดจำกัดเลือดของเพื่อนนะครับก็คือเพิ่มขีดจำกัดนี้ก็คือก็ประมาณว่าแมวทุกตัวใช่ไหมครับไม่ทุกตัวดิก็มีเคบูทที่มันตีแรงก็แมวปกติจะตี2ทีใช่ไหมครับถึงจะล้มก็อันนี้ก็จะเป็นตี3ทีล้มเนาะแล้วก็จะลบสถานะดีบัฟของเพื่อนทิ้งนะครับแล้วก็ถ้าสกิลนี้ถูกขัดจะหายทันทีนะส่วนเวล2เมื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนนะครับเราจะได้เลือดเล็กน้อยเนาะก็คืออันนี้ยังไงก็ไม่รู้นะผมไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่ส่วนเวล3เวลาสกิลจะหมดเร็วขึ้นนะครับแต่จะได้รับเลือดเพิ่มมากขึ้นเล็กน้อยนะครับหลังจากเดิมนะแล้วก็ได้รับขีดจำกัดเลือดเพิ่มขึ้นนะครับอันนี้เป็นของเพื่อนนะที่ได้บัฟนี้ไปก็ต่อไปก็เป็นสกิลติดตัวเนาะสำหรับเวลแรกจะลบไอ้ดีบัฟด้านลบของตัวเรานะครับแล้วก็เพิ่มเลือดให้เล็กน้อยความเร็วในการรักษาเพื่อนก็จะเพิ่มมากขึ้นนะครับแล้วก็เวลที่2หลังจากรักษาเพื่อนร่วมทีมเสร็จนะครับเพื่อนร่วมทีมจะได้รับเลือดทั้งหมดทันทีนะก็คือเลือดกลับไปเต็มเหมือนเดิมแบบทันทีเลยไม่ต้องมารอให้มันขึ้นทีละนิดทีละหน่อยส่วนเวล3นะครับหลังจากรักษาเพื่อนร่วมทีมเสร็จเพื่อนร่วมทีมจะได้รับบัฟเพิ่มเลือดนะครับความเร็วในการเดินนะครับแล้วก็เพิ่มอัตราการกระโดดให้สูงขึ้นเป็นระยะเวลา60วินาทีนะครับไอ้บัฟเพิ่มเลือดนี่ก็เพิ่มเลือดทีละนิดเนาะก็เหมือนเรากินเค้กอะไรพวกเนี้ยส่วนสกิลที่2นะครับก็สกิลนี้นะครับซิดนี่จะทำการวางฝักบัวนะครับฝักบัวสามารถกดที่ฝักบัวได้เนาะให้ว่าให้มันไหลฝั่งเดียวหรือให้ไหล2ฝั่งก็มันจะเพิ่มเลือดให้เราแล้วก็เพื่อนร่วมทีมอย่างต่อเนื่องเนาะที่อยู่ในบริเวณน้ำนะแล้วก็สามารถดับเปลวไฟของจรวดได้นะครับก็คือเอาไปวางข้างจรวดแหละให้น้ำมันไหลไปโดนจรวดก็จะไม่นับเวลาถอยหลังต่อนะครับจนกว่าสกิลนี้จะหมดเวลาเนาะส่วนเวลที่2นะครับเพิ่มระยะเวลาฝักบัวให้อยู่นานขึ้นนะครับส่วนเวล3ฝักบัวจะไหลน้ำได้มากขึ้นนะครับก็คือฝักบัวที่ว่ามันจะปล่อยน้ำนิดหน่อยใช่ไหมครับพอมันเป็นเวล3แล้วมันจะวงมันจะใหญ่มากขึ้นนะครับก็ทั้งหมดก็มีประมาณนี้เนาะการ์ดที่ผมใช้ผมก็ใช้เป็นเซตนี้เลยปกติการ์ดใบนี้ต้องใส่เป็นการ์ดเลือดเหล็กนะครับแต่ผมนั่นแหละนะเอามาทดลองอีกเช่นเคยก็ใส่เป็นไม่เกรงกลัวนะครับแล้วก็ใส่เป็นการ์ดใบใหม่เนาะที่ว่าปลาของใส่แมวจะไม่สามารถตีได้นะครับเอาไว้แก้ทางแมวขาวได้นะเพราะว่าแมวขาวมันตีไม่ถึงวิ ตอนที่น้ำหอมเป็นเวล3เนาะส่วนใบที่3เป็นการ์ดลูกไวนะครับใบที่4ก็เป็นการให้เพื่อนช่วยเราไวเนาะก็ทั้งหมดก็มีประมาณนี้นะครับหรือจะใช้เซตอื่นก็ได้ครับเซตตามใจชอบเลยแต่แนะนำให้เป็นเซตที่ว่าได้ผลประโยชน์กับเพื่อนนะครับมากที่สุดนะเพราะว่าเป็นตัวสายซับเนาะก็คร่าวๆก็มีประมาณนี้นะครับก็หลังจากนี้ก็เป็นเกมเพลย์นะครับก็จะมีเทคนิคให้ถ่ายคลิปเนาะเป็นเทคนิคที่ตอนประตูมานะให้พังประตูไวก็สำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับใครที่อยากให้รีวิวอะไรสามารถคอมเมนต์ที่ใต้คลิปได้เลยนะครับก็คลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้เนาะ
เอาไว้เจอกันคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยนะ
never try.